ราจะมาทำการซีนฝาขวดน้ำสาโทอัญชันอนามัยวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้1ขวดวายอัญชันอนามัยเครื่องเป่าลมร้อนซีนฝาขวดขนาด56คูณ48มิลลิเมตรผ้าสะอาด1พื้นประโยชน์ของการทำแคปซูลฝาขวดสาโทเนื่องจากว่าขวดที่เราใช้เป็นขวดรีไซเคิลแล้วฝาก็อาจจะหลุดหลวมได้เนื่องจากผ่านการใช้งานปิดเปิดมาแล้วเพราะฉะนั้นป้องกันการรั่วซึมขวดอาจจะหกล้มโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ฝาคลายเกียร์ออกเวลาจะนำไปแช่ในตู้เย็นก็อาจจะเกิดรั่วซึมฝาขวดได้เนื่องจากว่าฝาขวดอาจจะคลายล็อกเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องทำแคปซูลฝาขวดต่อไปเป็นขั้นตอนของการทำซิลฝาขวดสาโทอัญชันดังต่อไปนี้เปิดเครื่องเป่าลมร้อนนำสาโทอัญชันอนามัยตั้งไว้นำแคปซูลสีดำคลี่ออกแล้วจัดตำแหน่งยังฝาขวดและคอขวดให้แคปซูลเลยขึ้นมาด้านบนฝาขวดประมาณ1เซนติเมตรขั้นต่อไปใช้มือบังคับไม่ให้แคปซูลสีดำตัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราก็เปิดเครื่องเป่าลมร้อนระบายความร้อนใส่แคปซูลในขณะที่เราเป่าลมร้อนใส่แคปซูลแคปซูลก็จะทำการหดตัวกอดรัดฝาของสาโทอัญชันไว้แล้วก็หมุนขวดไปเรื่อยๆแคปซูลก็จะหดแล้วก็หมุนขวดใช้มือประกบไว้แคปซูลก็จะเริ่มหดกอดรัดฝาขวดเมื่อรอบฐานล่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะค่อยๆไล่เป่าระหว่างกลางของฝาแคปซูลก็จะหดตัวกอดรัดบนฝาของขวดสาโทอัญชันเราก็ค่อยๆหมุนขวดไปรอบๆไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องนำเครื่องเป่าลมร้อนนี่ใกล้เกินไปอาจจะไม่แคปซูลได้เมื่อเราจัดระเบียบของฝาขวดเสร็จเรียบร้อยรู้สึกจะแน่นดีแล้วเราก็จะมาไล่เป่าข้างบนของแคปซูลฝาขวดแคปซูลฝาขวดเมื่อถูกลมร้อนก็จะหดตัวลงเราจะไม่เอาเข้าใกล้เกินไปเพราะว่าแคปซูลอาจจะไม่ได้เมื่อได้ระดับแล้วเรียบร้อยแคปซูลก่อนรัดฝาขวดกับคอขวดเราก็เริ่มละลายแคปซูลด้านบนเสร็จเรียบร้อยเราก็คว่ำลงเพื่อที่จะบังคับให้ฝาซีลยึดฝาขวดเราก็จะได้ฝาแคปซูลของสาโทอัญชันเป็นขวดที่2หรือว่าสวยงามทีเดียวทบทวนอีกครั้งนะครับหยิบแคปซูล
ฝาขวดสีดำไปครอบบนฝาขวดให้แคปซูลเลยขึ้นมาจากฝาขวด1เซนจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าโดยเอามือล็อกไว้เนื่องจากว่าเครื่องเป่าลมร้อนเป็นลมนะครับถ้าหากว่าเราไม่จับไว้เครื่องเป่าลมร้อนก็จะเป่าทำให้แคปซูลไม่ได้อยู่ตำแหน่งในที่เราต้องการแล้วนำเครื่องเป่าลมร้อนเริ่มเป่าใส่บริเวณข้างล่างของคอขวดก่อนแล้วหมุนขวดรอบๆไปยาวเข้าใกล้มากเกินไปนะครับมันแคปซูลข้างล่างก็จะค่อยๆหดรัดคอขวดไว้แล้วก็หมุนขวดไปเรื่อยๆจากฐานล่างของคอขวดเราก็ค่อยๆไล่เป่าลมร้อนใส่บริเวณกลางฝาขวดเมื่อเข้าที่ได้ดีแล้วเราก็ยกมาเป่าใส่บริเวณแคปซูลที่เลยฝาขวด1เซนติเมตรนั้นแล้วก็เป่าแล้วหมุนขวดรอบตามไปเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วเรียบร้อยปิดเครื่องแล้วคว่ำขวดจัดรูปแบบของซิลฝาขวดสาโทอันชันให้คงรูปอยู่เหมือนเดิมเราก็จะได้แคปซูลฝาขวดที่สวยงามครับเรามาดูแคปซูลฝาขวดสาโทสวยงามทีเดียวอันนี้เราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเอาไว้ทานนานๆเราก็ได้แคปซูลขวดสาโทอันชันอนามัยสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วสุภัทรชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ